ัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางสาววราพรอั้นคงชื่อเล่นชื่อควีนนะคะสาขาวิชาการบัญชีค่ะชื่อมาริมาริกาเกลสตองค่ะมาจากสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติค่ะตาลรัตพงษ์เรืองเจริญสาขาวิชาหลักสูตรนานาชาติครับชัชนเชิดชูมาลัยกิจสาขาวิชาการตลาดครับชื่อนางสาวลักษณาพรก่อเกิดค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะจัตการทองสุพรรณสาขาการเงินครับนางสาวณัฐวรรณแก้วแต้มค่ะสาขาการจัดการค่ะอิงฟ้านางสาวธนชกรพรมทองแก้วสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ค่ะนายภูสนะณรงค์เดชครับสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศและโลจิสติกส์ครับนางสาวสุวิตาไพบูลย์สาขาระบบสารสนเทศค่ะที่บ้านผมเปิดธุรกิจส่วนตัวครับอยากจะเรียนการตลาดเพื่อที่จะส่งเสริมธุรกิจของทางบ้านครับหนูอยากจะมาต่อยอดเกี่ยวกับสิ่งที่หนูชอบค่ะรู้สึกว่าเมื่อจบจากที่นี่ไปมีงานทำแน่นอนค่ะมันตอบโจทย์ในเรื่องของการเล่นหุ้นก็เข้าไปอยู่ในห้องเกี่ยวกับพวกหุ้นนะครับผมซึ่งสแตมชอบมากครับภาษาคือสิ่งสำคัญในการติดต่อสื่อสารแล้วก็ทำธุรกิจค่ะสามารถนำไปต่อยอดได้เป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ได้ภาษาที่3เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เป็นคณะที่ดังที่สุดในมหาวิทยาลัยนี้ค่ะผมรู้จักมาจากพี่ชายครับเพราะพี่ชายจบจากมหาวิทยาลัยรู้จักจากเพื่อนครับผมเพื่อนแนะนำมาเพราะเพื่อนก็เรียนที่นี่เหมือนกันครับเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่เรียนอยู่ที่สาขานี้ครับเขาแนะนำมาว่ามันสามารถนำไปต่อยอดได้ครับประทับใจนะคะก็อย่างแรกจะเป็นตาของมหาลัยนะคะเพราะว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงประทานให้นะคะหนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติของหนูมากที่ได้มาเรียนมหาลัยนี้สิ่งที่หนูประทับใจมากๆก็คือมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนครอบครัวเลยค่ะเพื่อนๆทุกคนก็มีความเป็นกันเองมากค่ะผมประทับใจที่แบบรุ่นพี่เขาคอยแทคแคร์รุ่นน้องใหม่ๆครับผมแต่ประทับใจความร่มรื่นของมหาลัยนี้มากครับนักศึกษาสวยดีชอบครับอย่างอาจารย์เนี่ยหนูประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่หนูได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์ค่ะอาจารย์ทุกคนเนี่ยน่ารักแล้วก็เอ็นดูกับเด็กนักศึกษาทุกคนค่ะก็มาคอยดูแลน้องๆตั้งแต่น้องมาสัมภาษณ์เลยครับก็เป็นเหมือนพี่สาวของน้องๆน้องก็จะเข้ามาปรึกษาเรื่องราวต่างๆในคณะในมหาลัยพอน้องเข้ามาเรียนแล้วเรื่องกิจกรรมเราก็คอยดูแลครับการรับน้องของคณะบริหารก็เป็นการสานสัมพันธ์พี่น้องไม่มีความรุนแรงอะไรเลยค่ะไม่โหดครับก็คือเราดูแลกันอย่างพี่น้องมีอะไรปรึกษากันได้การเรียนเป็นยังไงบ้างเกรดโอเคไหมต้องลงอะไรบ้างมหาลัยราชมงคลธัญบุรีเป็นที่หนึ่งของราชมงคลทั่วประเทศไทยค่ะอยากให้น้องๆหรือว่าคนที่อยากจะเข้าลองตัดสินใจดูนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีจริงวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่คณะบริหารธุรกิจได้มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2562นะคะซึ่งก็มีทั้งหลักสูตรไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาติวันนี้คิดว่าสิ่งที่เด็กได้เนี่ยนะคะก็คือเขาจะได้รู้ว่าทั้งหลักสูตร4ปีและ2ปีที่อยู่ในคณะบริหารนั้นเนี่ยเขาควรจะวางแผนตัวเองอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เนี่ยนักศึกษาจะได้แม้กระทั่งหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องปฏิบัติการที่ครบรวมทั้งคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญแล้วก็น่ารักทุกท่านค่ะ